สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำตามคอมเมนต์ที่ถามว่ามีร้านสะดวกซื้อไหมนะครับก็วันนี้ก็เดือนมกราแล้วก็ความหนาวก็ละหนาวมากหิมะก็ตกเยอะมากครับผมเดี๋ยวเราเดินไปห้างกันนะไปบรรยากาศก็ดีนะตอนนี้ก็มีคำสั่งมาว่าให้ใส่แมสกลับมาใส่แมสกันอีกรอบนะครับเนื่องจากตัวใหม่ระบาดรับข้ามถนนก็อาจจะสั่นหน่อยนะครับพอผมเดินถ่ายดูจะลื่นหรือเปล่าใส่รองเท้านี่มาเลยผมจะมาซื้อมะนาวกับขนมเอาขนมลดราคาอยู่ก็เริ่มจะสว่างแล้วเดือนมกราตอนนี้ก็เที่ยงกว่าบ่ายโมงบ่ายโมงครับโอเคนี่เราก็มาถึงแล้วห้างบูเซนนะฮะมะนาวลูกละ4คนนะครับเราหาดูก่อนเราซูมเอาออกหน่อยนะเดี๋ยวเราซื้อมะนาวก่อนว่าใส่ถุงมือมาจากที่ทำงานนะครับมือเดียวจะยากนิดหนึ่งไม่มีใครเดินมาด้วยนะครับมะนาวก็เหมือนบ้านเราจะทำกับข้าวกันนะครับ6ลูก6ลูกก็น่าจะพอของก็ถ้าตีเป็นคนไทยก็ค่อนข้างที่จะแพงใช้ได้แซลมอนนะแซลมอนย่างเกลือก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเค็มนิดนึงก็ได้มะนาวมา6ลูกเราจะพาดูนะครับก็เหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไปแต่ของก็จะเยอะหน่อยที่นี่ก็อยู่หน้าร้านผมเลยเครื่องดื่ม Energy Drink นะครับก็ไม่มีอะไรลดราคาแต่ผมก็จะดูแต่พวกของลดราคาทั้งทนมากถ้าลดราคาก็จะคุ้มหน่อยกายครับในบ้านก็น่าจะได้ซื้อเพิ่มนะครับดูพวกครีมพวกอะไรพวกนี้เพราะว่ามันต้องใช้นะเราผิวคนเอเชียก็จะเจอกับหนาวก็จะแห้งมากครีมหมดครับมีแต่ครีมตัวนี้มันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องใช้เป็นตัวเหนียวแบบที่บ้านเราเขาไม่ได้ใช้กันนะฮะส
็ไม่ค่อยมีอะไรไม่มีอะไรลดราคานะก็ที่นี่อาจจะได้ซื้อเท้าใส่รองเท้าดีป่ะเดินลุยมาก็จะเลื่อนเลื่อนนิดนึงสองห่อ39คนเนอร์นะครับก็คูณ5เข้าไปก็ไม่ก็ถือว่าไม่ถูกอะครับค่าของชีพก็จะแพงขึ้นตามเงินที่เราได้นะแล้วรถที่ผมกินไม่มีวะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงขอจะเวียนหัวนิดหน่อยเครื่องแม่งเลยสีหอมส่วนคนน่ะก็ตกประมาณ70กว่าบาท70 80ประมาณก็แล้วครับไอ้กูกินข้าวไม่กินอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะเห็นแล้วนะฮะห้างเต็มๆเลยเวลาเราไปเดินซื้อไปอะไรก็จะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันจะมีบัตรสมาชิกนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทำเดี๋ยวผมจะทำวันจันทร์นี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครอยากจะให้ไปไหนอะไรยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มานะครับถ้ามีเวลาสะดวกผมก็จะจัดการให้นะครับตามคอมเมนต์ขอบคุณครับบ๊ายบาย